parking innovativetive g o t h h u ท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะคะตามชื่ออินโทรเลยนะคะก็คือคำว่าการรู้แบบผิวๆนะคะฟังแล้วอาจจะรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะอะไรนะผิวๆคำนี้นะคะวันนี้ก็เลยได้รับเกียรติคะจากทางพี่อาร์ตนะคะที่จะมาแชร์นะคะให้เป็นเหมือนกับเป็นความรู้นะคะกับพวกเรานะคะแล้วก็ชื่อว่าน่าจะเป็น ประโยชน์กับหลายๆคนในยุคที่ต้องยอมรับว่าตอนนี้เรียกว่าเราเสพคอนเทนต์จากหลากหลายช่องทางเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะงั้นเรื่องนี้เลยค่ะพี่อาร์ตคะคือตอนนี้เราก็จะเห็นเรื่องของอาการเสพสื่อเนาะที่มันผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะเยอะแยะมากมายเลยผ่านทางช่องอช่องทางออนไลน์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะทีเนี้ย พออย่างตัวมี่อย่างเงี้ยยอมรับเลยว่าเป็นคนที่เข้าไปอ่านเนี่ย o o k บุ o กท Twitter นะคะทุกวันเสพข่าวค่อนข้างเยอะมากเลยแต่ในขณะเดียวกันค่ะการที่เรามีข้อมูล i o r o r t i t n เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะมันก็ทําให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งค่ะบางทีก็รู้สึกเหมือนกันว่าบางทีฉันก็เอ๊ะฉาบฉวยไปไหมบางทีฉันอ่านอันนี้เสร็จแล้วก็ฉันก็ไปอ่านอันนี้ด้วยนะคะมันทําให้บางทีเรารู้สึกว่าเรารู้ไม่สุดเรารู้แบบผิวเผิน นะคะย้ายพี่อาช่วยแชร์ในประเด็นนี้หน่อยว่าการรู้แบบผิวๆแบบรู้ไม่สุดเนี่ยมีผลเสียอย่างไรบ้างคะพี่สวัสดีครับอ่มิมีก็เป็นคําถามที่ดีมากเลยพี่ว่าเราซูมอินสองคำนะครับก็คือรู้ไม่สุดนะครับกับรู้หลากหลายนะคือยุคนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันต้องหาบาลานซ์ให้ได้ครับเพราะว่ามันเกิดอะไรให,หม่รอบตัวเราเยอะๆถ้าเราอยากจะตามเทรนด์ต่างๆให้ทันแล้วก็ใช้มันได้เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็จะต้องเราก็ต้องรู้กว้างนิดนึงแต่ทีนี้รู้กว้างแล้ว ดูลึกด้วยเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็ต้องตอบว่าเป็นไปได้แต่คงไม่ใช่ทุกอย่างอย่างเรื่องเทรนเนี่ยครับจริงๆแล้วสติว่ามเมตาเวิร์สมาอย่างเงี้ยใช่ไหมรเราควรจะเข้าใจจนถึงว่าอะไรคือโอกาสของเมตาเวริร์สแต่ทําถามว่าเมตาเวิร์สทำยังไงในวันนี้เลยลงมือทําเลยเนี่ยจำเป็นตอนนี้เลยไหมอาจจะยังไม่จําเป็นก็ได้ใช,ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคําว่าไม่ไม่รู้ผิวๆเนี่ยก็คืออย่างเช่นการการที่เราเชสคตับาสเวิร์ดนะครับเวลามีคนพูด NFT เวลาคนพูด Metaverse แล้วเราก็แบบตื่นตกใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่กับ F, NFT ให้ได้อย่างเงี้ยอันนี้ <c oughs> มันคือมันคือความอันตรายอย่างหนึง่งแต่ถ้าเราทำความเข้าใจแล้วลงไปถึงว่าแล้วมันมี value อะไรกับเราในฐานะคนหนึ่งคนหรือว่าธุรกิจที่เราทำหรือสังคมของเราเนี่ยเราจะพอเห็นคร่าวๆแล้วว่าเอณตอนนี้เรายังมีเวลาไหมเราต้องทำทันทีหรือเปล่าหรือว่าประโยชน์มันคืออย่างนี้เราสามารถไปเชิญคนที่เขารู้ลึกมาช่วยเราทำก็ได้นะครับเพราะงั้นการที่ เสีบข้อมูลแล้วไม่ผิวก็คือว่าอย่างน้อยลึกน้อยที่สุดที่เพียงพอที่เราจะเห็นถึงคุณค่าของมันได้ชัดเจนแล้วสามารถตัดสินใจได้ว่าเราควรจะพ r i อ r ร์ดทมันยังไงแล้วก็ถ้าเราคิดว่าเราจะลงมือทำเนี่ยใครคือคนที่สามารถมาช่วยทําให้มันเกิดขึ้นให้เราให้ได้จริงๆแล้วอย่างผู้บริหารหลายๆองค์กรเนี่ยสมมติได้ยินคำว่าบล็อกเชนใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่เราต้องทําอะไรสักอย่างที่เป็นบล็อกเชน แต่เข้าใจไหมว่าบล็อกเชนจริงๆแล้วมันออกแบบมาเพื่อแอนตี ate, ้คอร์เปอเรทแอนตี้ทรัสเต็ดพาร์ตี้เพราะฉะนั้นหลายๆองค์กรจะพบว่ามันมีความยากลำบากมากเลยที่ทำบล็อกเชนให้เกิดขึ้นมาให้ได้เพราะว่าบางเอญเราไม่ทราบว่าโดยเนเจอร์ของของเทคโนโล,โลยีเนี่ยมันคือเพื่อไม่ต้องมีคุณนั่นแหละเอาจริงๆแล้วคุณถ้าคุณอยากจะทําอะไรสักอย่างไม่ต้องใช้บล็อกเชนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยการที่เรารู้ผิวอะครับเรารู้รู้แต่ว่าบล็อกเชนคนพูดถึงเยอะน่าจะดีเนี่ย ทำให้หลายๆองค์กรเนี่ยเสียเวลาไปเยอะเหมือนกันนะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเลยครับที่ท,ที่ตอบคําถามของมิมีได้ครับค่ะทีนี้เรื่องของเรียกว่าโรงงานก็มีความสําคัญไหมคะพี่ว่าโรงงานประเภทเนี้ยเรารู้แล้วแหละว่าเออเรามีความจะเป็นต้องรู้เรื่องนี้ลึกมากน้อยแค่ไหนหน,น้าที่งานของเราในแต่ละหมวกของที่อยู่ในในบริษัทอะคะ่ะหมายถึงว่าหน้าที่แต่ละแต่ละหมวกจะต้องจะต้องไม่ผิวใช่ค่ะคือถ้าเป็นถ้าเป็นของงานที่ตัวเองดูอะหน้าที่ ถ้าเป็นสิ่งที่เราต้องดูเนี่ยอันนี้ต้องไม่ผิวแล้วว่าเราต้องต้องเก่งในเรื่องนี้มันต้องมีเรื่องนี้แบบประทับตาตัวเราเองไหมคะว่าเนี่ยเราเราจะต้องแบบเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึง่งคือคือคำว่าผิวเนี่ยที่ที่เราชวนกันมาคุยวันนี้มันเป็นคาที่พี่เลือกมาใช้เพื่อเพื่อกระตุกต่อมความคิดพวกเราเพื่อสร้าง awareness ว่าถ้าสังคมไทยจะไปจะพัฒนาไปได้อย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยทุกคนในทุกระดับในทุกจุดของสังคมจะต้องไม่ผิว <c oughs> ถ้าเ,าเป็นโรโรหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงไม่ให้ผิว อย่างแรกเลยต้องเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่าโรเนี้ยหน้าที่ของคุณคืออะไร mm. หลายๆครั้งเนี่ยเราเข้าไปในตำแหน่งเนี้ยแล้วเขาบอกว่าคุณเป็น Marketing d i r e c t ร r ตอร์หรือว่าคุณเป็น m a ร k e t i n g m a n a g เนเนี่ยเราก็คิดว่าโอเคก็คงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับการตลาดแล้วพี่คนนั้นก็เคยทำมาอย่างนั้นเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ไปก็สำเร็จละแต่ถ้าเราจะไม่ผิวเนี่ยเราต้องถามตัวเองว่า Marketing manager ในยุคข,ของเราในคอนเท็กต์ของเราเนี่ยต้องดีลิเวอร์อะไร ให้กับลูกค้าให้กับองค์กรให้กับสังคมเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่เวอร์ชั่นเดียวกับที่พี่พี่เขาทำมาตลอดทางก็ได้นะแต่ว่าเราอาจจะต้องชาร์เลนสเตตัสโคก็ได้การการคิดแบบไม่ผิวคือการถามถามวายก่อนเลยใช่ไหมครับแล้วรีไฟดีไฟโรของเราให้ชัดเจนที่ไม่ผิวอีกอย่างหนึ่งคือสมมติว่าเราเป็น Marketing Manager เรนี่ยเราลงโฆษณาเสร็จเนี่ยถือว่าเราทํางานสําเร็จหรือย,อยังถ้าเรามองว่าการทํางานคืความสําเร็จก็ถือว่าสําเร็จแล้ว เราให้งบมาคุณก็ลงโฆษณาไปเรียบร้อยใช่ไหมครับเขาบอกว่าอยากจะสื่อกับคนที่เป็นเทคคุณก็มาหาพี่มิมีเราก็ลงโฆษณากับเทคซอสก็จบสําเร็จแล้วแต่ถ้าไม่ผิวก็วคือว่าต้องดูผลของการได้ทําด้วย mm. คือพอลงโฆษณาไปเสร็จเนี่ยเอาคำมันไม่ควรจะเป็นลงโฆษณาไม่มีบริษัทไหนอยากลงโฆษณาบริษัทอยากได้ผลที่ได้จากการลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นคัสเตอร์มาเอนเคจเมนต์ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขายไม่ว่าจะเป็นมาเก็ตแชร์คุณก็ต้องมีตัววัดใช่ไหมครับเราก็เริ่มพูดถึง OKR OK ที่ชัดเจนว่า ผลที่ได้จากการทำงานเนี่ยมันตอบโจทย์ตั้งแต่แรกที่เป็นออบเจกตีที่ของการทำสิ่งนี้หรือเปล่ารัะ <c oughs> หลายๆครั้งเนี่ยการการเทคโรบบแบบผิวๆก็คือทำปุ๊บแฮปปี้แหละแต่ว่าไม่ได้ดูผลถ้าเป็นถ้าเป็นคำแรงหน่อยโบราณก็เรียกว่าสักแต่ทำอย่างเงี้ยนะครับก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่อยากจะพูดคำแรงขนาดนั้นเราก็บอกว่าเฮ้ย hey, อย่าผิวนะอย่างพี่ๆพ,พ,พี่พูดกับน้องๆที่ทำงานเนี่ยก็จะบอกว่าเริ่มต้นมาคอนเซปต์ต้องชัด <c oughs> เอาคำคืออะไร แล้วจะสาเร็จก็ต่อเมื่อได้เอาคานั้นไม่ใช่แค่เพียงแต่ได้ทำะน,นะครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการเทคโรนั้นแบบไม่ผิวนะครับค่ะพี่อาร์าไม่กิ้เราคุยกันในคอนเท็กซ์ของงานเนาะแต่ทีนี้กลับมาที่หัวใจหลักของของคอนเซชันอันนี้ค่ะคือเราจะมาคุยกันในมิติของเรื่องของสังคมของประเทศไทยกันบ้างอีกประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้มีความรู้สึกเหมือนกันว่าคือพอเราเราเห็นข้อมูลค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ พอเราแบบไปเจอเมสเสจหนึ่งบนออนไลน์และกันบน Facebook หรือว่าบนทว i t เต r ขึ้นมาปุ๊บป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็บางทีมันทําให้เราแอบรู้สึกว่าเราด่วนตัดสินใจเหมือนกันค่ะพี่คือบางทีแบบเห็นปุ๊บแล้วมันไปกระตุ้นตอมอะกระตุ้นตอบความคิดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันตรงกับใจที่เราคิดอยู่หรือว่าบางทีมันอาจจะ against ความรู้สึกที่เราคิดอยู่แต่ว่าเราอะกับไม่ไปสืบคน้นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เลือกที่จะตัดสินเลยค่ะพี่สมมติให้ได้ยินข่าวหนึ่งมาอย่างเงี้ยอย่าง มันก็จะมีหลายประเด็นอะนะคะในในท้องตลาดตอนนี้ละกันนะคะก็เลยอยากจให้พี่อาร์ช่วยแนะนำนิดนึงว่าจะทำย่างไรให้เรารู้สึกว่าเราเราจะไม่ด่วนตัดสินใจแล้วทำให้เรื่องราวเหล่านี้ที่เราเรากำลังเห็นอยู่เนี่ยมองมันเป็นกลางก่อนแล้วก็เ,เสพมันอย่างมีสติเพื่อไม่ด่วนไปตัดสินใจแล้วทําให้เราไปทําอะไรที่มันอาจจะผิดพลาดขึ้นได้ค่ะพี่ครับในในเรื่องเนี้ยความไม่ผิวของประเด็นเนี้ยก็คือการที่ พี่ขอบอกว่าเราต้องมีส e แล้วกันนะครับค่ะ e แรกคือต้องมี emotional maturity คือถ้าไม่ระวังเนี่ยเราทุกคนก็เป็นนะถ้าใครที่อยู่ฝั่งเราเนี่ยพูดอะไรก็ถูกไปหมดถ้าใครที่อยู่ฝั่งที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยพูดอะไรก็ผิดไปหมดอืแล้วเราบางคนเป็นนขนาดที่เลือกเลือกเสพคอนเทนต์เฉพาะจากฝั่งที่เราเห็นด้วยเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเราก็คง ไม่เห็นด้วยกับอีกฝั่งหนึ่งไปเรื่อยๆไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเพราะเราไม่ไม่ฟังเขาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ต้องพูดถึงว่ายอมฟังเขาแล้วมาคิดตามนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลย emotional maturity ต้องเอาต้องมาชัวร์ขึ้นในแง่ความคิดต้องเป็นสังคมที่ agree to disagree ได้เรต้อง <c oughs> ยอมรับฟัง information จากทุกทุกทุกแงม่มุมแล้วค่อยเอามาคิดอีกทีหนึ่งว่าอะไรที่เราเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจริงๆแล้วโลกชีวิตมนุษย์มันไม่มันไม่ไบนารีนะมันไม่ขาวกระดำค <c oughs> ่ะเออถ้า <c oughs> พูดจริงๆเนี่ย สิ่งที่เราเห็นด้วยมันก็มีบางอย่างที่เราก็ไม่ได้เห็นด้วยจริงๆนะหรือสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยมันก็แอบมีบางอย่างที่เอาจริงๆแล้วเราก็ก็แอบเห็นด้วยนะเอ่อมาชูริตี้คือการเอาการยอมรับความจริงอันนั้นก่อนใช่ไหมครับพอเรายอมรับยอมรับความจริงว่ามันมีสิ่งที่เราอาจจะเห็นด้วยอยู่ในนั้นก็ได้เนี่ยจะทําให้เราลงเรายอมลงลึกมากขึ้นอีที่สองที่ตามมาคือเอมพปอไซ์หรือว่าเอมพปอตี้ใช่ไหมครับเราควรจะเอมพปอตี้ตัวเองก่อนเลยว่าทําไมเรื่องนี้เราถึง เห็นด้วยเห็นด้วยทําไมเรื่องนี้เราถึงพูดขึ้นมาแล้วแบบอารมณ์ขึ้นเหมือนที่ไม่มีพูด <c oughs> ถ้าเราเอมพัไต์ตัวเองได้แล้วเรารู้ทันอารมณ์ตัวเองเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยยอมที่จะรับฟังมากขึ้นเ <c oughs> ลราะฉะนั้นเราเอมพัตตีทั้งฝั่งที่เราเห็นด้วยและฝั่งที่เราไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับถ้าเราถ้าเราเอมพัตไต์เขาอะผมเชื่อว่าเราน่าจะยอมฟังเขามากขึ้นนะครับท <c oughs> ้ายสุดเลยอีตัวสุดท้ายคืออีโมชั่นต้องพยายามเอาอีโมชั่นออกไปจากอีควชั่นให้ได้มากที่สุด นะครับเพราะว่าพออีโมชันเข้ามาปุ๊บเนี่ยบางทีบัญชีมาลชูริตี้มันมันดรอปลงบางทีเหตุเหตุล head, head และผลเนี่ยมันหายไปนะครับเพราะฉะนั้นการไม่ผิวในแง่นี้ก็คืออยากจะเห็นพวกเราทุกคนเนี่ยมี 3E มเนี่ยมากขึ้นนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขในการเสพคอนเทนต์ทุกอย่างเพราะว่าทุกอย่างมันจะให้คำตอบเสมอครับบางทีเราอาจจะเห็นแง่มุมที่เราไม่เคยคิดมาก่อนก็ได้จากคนที่เรารู้สึกว่าไม่อยากฟังเขา เลยในชีวิตที่ผ่านมาแต่พอเราแอบยอมฟังเขามันอาจจะมีบางอย่างที่ทําให้เราเห็นภาพใหม่เรารู้สึกว่าเฮ้ย enlighten น่ะรู้สึกว่าเออใช่มันมีสิ่งนี้อยู่แต่เราไม่เคยไม่เคยคิดไม่เคยเชื่อไม่เคยฟังครับค่ะทีนี้ถ้าถ้ามาดูแบบ อากับกิริยาละกันนะที่เกิดขึ้นในสังคมคืออย่างที่เมื่อกี้พอเรามี3 e ีแล้วเนาะมันจะช่วยทำให้เราอะมีสติมากขึ้นเหมือนจะชัวร์ก่อนจะแชร์ด้วยใช่ไหมคะพี่เพราะว่าตอนอย่างมีเห็นหลายๆข่าวเนี่ยบางทีคือยอมรับเลยว่าพาดหัวกันเนื้อไม่เหมือนกัน <laughs> แล้วก็แคปชั่นเนี่ยที่มาเนี่ยจริงๆเนี่ยมัน ไปอ่านเนื้อจริงมันไม่ได้อย่างนั้นเลยแต่ว่าเราเห็นแต่หัวแล้วปรากฏมันเห็นแต่หัวแค่นี้แหละแล้วมันเป็นสะกิดต่อมในความเชื่อดมๆของเขาหรือว่าอาจจะรู้ไม่จริงรู้ไม่หมดค่ะแล้วก็ความผิวตรงนี้เนี่ยมันทําให้เขาอะไปแชร์แล้วก็ไปเขียนแคปชั่นต่อเพราตอนนี้โซเชียลมีเดียมันอิดิทง่ายนะคะก็เขียนเอาไปแชร์ต่อตรง 3E เนี่ยมันจะเข้าไปช่วยทําให้เรามีสติมากขึ้นเป็นแบบชัวร์ก่อนแชร์คนอื่นด้วยไหมคะสติด้วยแล้วกพ็พี่ก็หวังว่าการที่เราจะแชร์เนี่ยมันจะแชร์แบบ มาชัวร์มากขึ้นนะครับคือการแชร์ไม่ใชชัวร์คือเชื่อว่าโลกนี้มันมีมันไม่มีธรรมะม,มันก็อาจทำนึกออกไหมเพราะฉะั้นเราจะแชร์ออไปเนี่ยก็แปลว่าถ้าเราเห็นด้วยเราก็จะแชร์แบบเป็นเมสเซจแบบธรรมะเป็นเทพมาเลยหรือไม่ก็เป็นเมสเซจแบบอันนี้มันคือปีศาจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาความเป็นจริงแล้วโลกมันมันมีเกรยอยู่ตรงกลางด้วยอ่ะคือการแชร์นี่ไม่ใช่การเสียหายอะไรจริงๆแล้วพี่อยากจะให้สังคมเราเนี่ย พูดมากขึ้นแชร์มากขึ้นถกเถียงกันมากขึ้นเพราะนั่นแหละมันจะนำมาซึ่งมาชัวริตี้ระดับสังคมเลยค่ะ <c oughs> แล้วสังคมแบบนี้จะไม่สามารถโดนโดนจูงได้ง่ายเพราะว่ามันจะเป็นสังคมที่มีภูมิต้านทานความเห็นต่างมากขึ้น <c oughs> เป็นนั้นการแชร์นะการแชร์ไม่ใช่เรื่องเสียหายเพียงแต่ว่าวิธีการแชร์เราอยากจะเห็นวิธีการแชร์ที่มันมาชัวร์มากขึ้นนะครับไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ขาวสุดตรงหรือว่าดําสุดตรงตลอดเวลา ดังนั้นตรงนี้มันก็คือในแง่ของความที่ไม่ผิวก็คือว่าถ้าคุณคุณเสพมาแล้วเนี่ยถ้าคุณยอมฟังทุกด้านนะแล้วเสร็จแล้วเอามาประมวลผลในตัวเองอะแล้วแชร์ลเลยเอาจริงๆแล้วมันไม่มันไม่สาคัญว่าคุณแชร์ไปถูกหรือผิดแต่ที่สําคัญคือมันแชร์ไปในมุมมองที่มันกลมกลม่อมขึ้นเวลราวเดชขึ้นรวบรวมอินพ mm ุต hmm. ทุกอย่างเข้ามาแล้วอย่างนนนเนี้ยคอนเทนต์ในในโซเชียลเนี่ยมันมันไม่มันพูดยากแล้วมันออฟฟิเชียลหรือเปล่าใช่ไหมครับ คำว่า Offi ิเ a ียลแชนเนเนี่ยหายไปแล้วแล้วคอนเทนต์เนี่ยมันบอกไม่ได้เลยว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่จริงหรือไม่จริงถูกหรือผิดดังนั้นเอาจริงๆแล้วสังคมที่มาชัวเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปกังวลเรื่องนี้มากๆแล้วละ่ะเพราะว่าถ้าเราเชื่อว่าสังคมมาชัวเนี่ยเขาจะรู้เองแหละว่าคอนเทนต์เนี่ยออฟฟิเชียลไม่ออฟฟิเชียลแนวคิดนี้ถูกหรือผิดเราเราปล่อยให้เขาเป็นคนตัดสินใจแล้วเราอยากจะเห็นว่าพอเขาดูพิจารณาก่อนเนี่ยเวลาเขาแชร์ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแชร์ที่ การแชร์ที่มันมาชัวร์ขึ้นนะครับเป็นการชวนคิดเป็นการชวนคุยเป็นการชวนดิสคัสมากขึ้นมากกว่าที่ว่าได้รับโพสต์นี้มาปุ๊บกดแชร์เลยเพราะว่าสาัดใจฉันต้องการจะรีพีทมันให้ได้มากที่สุดอันเนี้อยากจะเห็นให้น้อยลงซึ่งเดี๋ยวนี้นะพี่จับตามองก็มีเทรนด์ที่ดีนะครับเราจะเห็นการที่แชร์แล้วแบบมีการเขียนต่อยอดแล,แล้วความงามคือเราเราเห็นการผสมสีมากขึ้น เราเราเราเห็นมากขึ้นว่ามันเริ่มมีมีมุมมองว่าเอออันนี้ก็จริงเหมือนกันนะตอนนี้ผมยอมรับแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยพี่กําลังมองว่าสังคมเรากําลังถึงแม้ว่าภาพรวมตอนนี้ดูน่ากังวลเนี่ยแต่ว่า On the bright side เนี่ยสังคมเรากําลังมาชัวร์ขึ้นเรื่อยๆสามารถ a g r e e to d i s ก g r e e รได้มากขึ้นเรื่อยๆสามารถมี shade of เก a y ได้มากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งเรียกว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีมากค่ะ ในแง่สังคมด้วยในะและในแง่ธุรกิจด้วยนะถ้าเรามองเรื่อง new economy creative economy เนะี่ยมันต้องการสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิดนะครับเพราะว่าในที่สุดที่ตามมาก็คือความคิดส,สร้างสรรค์ creativity อะมาสามารถคิดนอกกรอบได้ h i n g l e off the box ได้สามารถ challenge สิ่งที่เคยเป็นอยู่แล้วกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่มันมันจะเป็นแต่ผลดีสําหรับประเทศเราครับค่ะซึ่งเรื่องอย่างผิวๆเนี่ยจริงๆอันนึงมันก็มาควบคู่กับการตั้งคําถามด้วยค่ะพี่อาร์ตคือถ้าอย่างแบบ เรื่องถ้าเรื่องคลาสสิกเนาะคือบางทีคนไทยเนี่ยสมมติตั้งแต่เด็กๆคะ่ะเรียนเราเรียนมาเนาะเราก็อ่าเราบางทีเราจะรู้สึกว่าเราอยู่ในกรอบการศึกษาที่เราไม่กล้ายกมือถามอาจารย์นะว่ากันตามตรงนะคะแต่ว่ามีว่าตอนนี้มันโลกมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเยอะคะ่ะแล้วก็น้อง,น,องน้อยหลายคนคนรุ่นใหม่เนี่ยกล้าที่จะถามกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นนะคนะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้รู้มากขึ้นนะคะก็จะได้ไม่รู้แบบเขาเรียกว่า ทองเป็นนกแก้วน,นกขุนทองหรือว่ารู้เป็นผิวๆววะนะคะทีนี้จากประสบการณ์ที่มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่อาร์ตหลายครั้งค่ะพี่คำถามที่ดีมันควรเป็นอย่างไรคำถามในลักษณะไหนที่เราควรจะต้องฝึกที่จะตั้งให้เป็นนะคะพี่เพื่อทําทำให้เราเนี่ยหลุดจากความผิวๆเนี่ยะคะ่ะครับอย่างแรกเราต้องกล้าถามก่อนนะครับอย่างที่พี่มีบอกเลยว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอ่อ ไม่รู้จะกล้าใช้คําว่าวัฒนธรรมไทยไม,มันอาจจะมันอาจจะแรงเกินไปแต่ว่า,าเรียกว่าอะไรอะเทรนของเราแล้วกัน <c oughs> โดยส่วนใหญ่มันจะเป็น Command and Control นะครับ <c oughs> อย่างสมัยเด็กๆที่เรียนหนังสือเนี่ยก็คือทุกอย่างที่คุณที่อาจารย์พูดคือแฟกต์เรามีหน้าที่รับมานะครับแล้วก็จําแล้วก็ทําความเข้าใจของมันบางทีเราถามคาถามเยอะไปอาจจะดูเหมือนเป็นการท้าทายหรือเป็นการเถียงอะไรอย่างเงี้ยาพี่เชื่อว่าสังคมเรามันมาชัวร์มันมันมากละ ยุคนี้เรายอมรับกันได้มากขึ้นแล้วในการถามคำถามทีนี้น้องๆก็จะต้องเข้าใจแล้วกล้าถามคำถามก่อนนะครับมีหลายคนน่าจะเคยได้ยินแล้วว่าการตั้งคำถามเนี่ยบางทีสําคัญกว่าการหาคําตอบค่ะเพราะว่าการหาคําตอบให้กับคําถามที่ไม่ถูกต้องเนี่ยไม่มีวันเลยที่คําตอบนั้นจะถูกต้องแล้วก็จะเสียเวลาด้วยนะครับดังนั้นการตั้งคําถามจึงจาเป็นมากทีนี้ตั้งคําถามยังไงออย่างแรกต้องบอกว่าตั้งคําถามอย่างเคารพก่อนนะครับอย่าง อย่างที่ไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งคําถามเพื่อท้าทายหรือว่าชวนทะเลาะจ่เป็นการตั้งคําถามเพื่อชวนคิดคําถามที่ดีคือคําถามที่ทําให้เราได้ได้คิดถึงสิ่งเราอยายามทำมากขึ้นได้มีโอกาสรีเฟรมมนนะครับได้มีโอกาสถามกลับอย่างสมมติบอกว่าตัวอย่างที่พี่ชอบยกคือสมมุติว่าเราเราอยู่ที่มีคนบอกว่าผมอยากได้สะพานใช่ไหมครับสมมติเราเป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรก็ได้มีลูกค้าเดินบอกว่าอยากได้สะพาน ถ้าเราไม่ตั้งคําถามเลยเนี่ยสิ่งที่เราทาก็คือเราจะวิ่งออกไปเลยว่า,าคุณอยากได้สะพานอยู่ที่ไหนแล้วคุณคุณจะข้ามด้วยอะไรน้ําหนักขนาดไหนแม่น้ามันกว้างแค่ไหนมันมีเรือขนาดใหญ่วิ่งมาไหมเราก็จะพยายามหาคําตอบเลยว่าสะพานนี้มันควรจะเป็นสะพานแขวนสะพานไม้สะพานเหล็กหรือสะพานคอนกรีตถูกไหมครับการันตีได้เลยว่าถ้าเราทําได้ดีที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือสะพานที่ดีที่สุดแต่ถ้าเราถามคําถามก่อนว่าทําไมคุณคิดว่าคุณอยากได้สะพานแล้วเขาบอกว่าก็ผมอยากจะเดินทางจากจุด A ไปจุด B แต่มันมีน้ำขวางอยู่ บางทีวิธีการข้ามน้านั้นน่ะอาจจะมีวิธีที่ดีกว่าสะพานที่ดีที่สุดก็ได้แต่ถ้าเราไม่ถามคําถามนี้สิ่งที่เราได้คือสะพานที่ดีที่สุดแต่ถ้าเราถามคําถามนี้เราอาจจะได้สิ่งที่ดีกว่าสะพานที่ดีที่สุดอันนี้เป็นการยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมแต่ว่าเป็นตัวอย่างง่ายๆนิดนึงนะครับแต่ว่ามันนับพลายไปใช้ได้ทางในคอนเท็กซ์ของของของธุรกิจนะครับของบิสเนสของสังคมด้วยดังนั้นการการถามคําถามนียจึงเป็นจึงเป็นสิ่งที่ดีและเฮลซี่ครับ แต่ว่าก็ต้องปรับมาช็ดนิดนึงว่าการถามคาถามเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันไม่ไม่ได้แปลว่ามันท้าทายบางบางทีอยากได้สะพานแล้วถามทําไมอะ่ะว่าจะอยากได้สะพานไปทําไมถ้าเป็นแบบเนี้ยมันก็สังคมมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วเ, <c oughs> เราจะเห็นบางคนรู้สึกว่าเราชอบใช้บริการคนคนนี้จังเลยเพราะว่าตอนที่เราเดินไปบอกเนี่ยเขาไม่ได้ทําตามอย่างเดียวแต่เขาถามกลับมาว่าทําไมคุณอยากได้สิ่งนี้เพราะเขาอยากจะเป็นพาร์ทเนอร์เราเขาอยากจะเป็นคซ <c oughs> ัลซ์ให้เราถูกไหมครับอย่างม้มีเนี่ยจะถามเสมอว่า อยากได้อะไรจากจากสมมุติว่าแคมเปญนี้เราทําด้วยกันเพราะว่าในการที่มีความชนานาญมากกว่าเห็นมามากกว่าเนี่ยจะได้แนะนํากลับมาได้แล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดซึ่งอันนี้มันก็คือกลับไปในคอนเซปที่ว่าไม่ใช่สักแต่ทําแต่มองว่าทําแล้วต้องให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดดังนั้นก่อนจะลงมือทําให้แน่ใจก่อนว่าโจทย์มันถูกต้องดังนั้นจึงถามคาถามนี้ก่อนแบบนี้ครับค่ะมันจะชัดเจนครับ ทีนี้อยากให้พี่อาร์ช่วยแชร์นิดนึงว่าพี่อาร์ชใช้เวลาในการฝึกในการตั้งคําถามยังไงอะคะสังเกตแล้วก็ตั้งคําถามกับเรื่องที่เราเห็นในทุกๆเคสหรือเปล่าะคะใช่ครับตอนที่พี่เรียนสถาปัตย์นะครับพี่ว่าสิ่งแรกๆเลยที่อาจารย์เขาเขาสอนให้เราทําก็คือการถามหาคอนเซปต์ของทุกอย่างในชีวิตสิ่งนี้อยู่รอบตัวถ้าเรามีเพื่อนอยู่สถาปัตย์แล้วเราเห็นเขาชอบทำอะไรบ้างางเงี้ยเอาจริงแล้วมันคือการที่สอนให้เด็กเนี่ย รีเ a m e ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวใช่ไหมครับอย่าง Exercise ์แรกที่เป็นแบบวิชาสตูดิโอครับวิชวิชาออกแบบเนี่ยเป็นการให้ r e เฟรมเหรียญเหรียญคอยครับว่ามันคืออะไรแนละ้วมันจาเป็นต้องเป็นหน้าตาแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นสิ่งที่เราสามารถฝึกได้ในการตั้งคําถามคือถามกับทุกอย่างที่อยู่รอบตัวใช่ไหมครับอย่างสมมุติว่ามีเพื่อนพูดออกมาว่า Metaverse น่าสนใจอย่างเงี้ยเราควรจะถามก่อนว่าคุณดี n e คาว่าน่าสนใจสิ อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเราบอกว่าผิวอย่างเงี้ยคำว่าผิวเนี่ยเป็นวิธีที่กระตุกต่อความคิดให้ทุกคนหวังว่าจะถามว่าอะไรคือผิวเหรอแล้วอะไรคือไม่ผิวแล้วผิวแล้วไม่ดียังไงใช่ไหมครับเรากําลังจะเข้าสู่สังคมสูงอายุเอาจิงงแล้วสูงอายุคืออะไรสูงอายุคือแปลว่า60บปุ๊บสูงอายุเลยเหรออะไรพวกเนี้ยครับถ้าเรากล้าตั้งคําถามเนี่ยเราจะเราจะได้คําตอบที่ดีขึ้นนะครับทีนี้วิธีตั้งคําถามที่ถูกต้องก็คือเป็นคําถามที่นํามาซึ่งการขบคิด การคิดการถกเถียงการตีกรอบใหม่การแชรเลนในทัสโคหรือสิ่งที่เป็นเป็นมาว่ายังจําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นอีกหรือเปล่าเนี่ยครับคือคือวิธีที่เราตั้งคําถามที่นี้ทาแรกๆมันอาจจะรู้สึกแปลกๆฝืนๆน,นะแต่ถ้าเราทาไปเรื่อยๆครับมันมันจะมันก็จะทําได้ดีขึ้นเหมือนทุกอย่างในชีวิตนะครับถ้าเราฝึกมันก็จะทําได้ดีขึ้นอย่างน้องๆในทีมพี่เนี่ยแรกๆเขาจะงงกับการที่พี่ถามคําถามที่ฟังดูเหมือนท้าทายอะ่ะเหมือนไปยวนเขาก็มีนะอะ่เขาแบบเขา คิดกับอน้งมัหี่อึ้งมากครับน้องยูวยเนี่ยนะครับแรกๆอึ้งมากเลยแต่ตอนนี้เขาน่าจะชินแล้วแล้วเขาก็จะเขาก็จะเขาก็จะคิดมาก่อนเพราะเขาจะรู้ว่าจะถูกถามแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> อย่างเมื่อเช้าเนี่ยมีคอนเซ็ปต์ของแคมเปญยัง t ALENT โปรแกรมปีหน้าอย่างเงี้ยเขาก็บอกมาสโลแกนคือ DISCOVER THE UNCOVERED YU เงี่ยที่ก็ถามว่า UNCOVERED หรือว่า UNDISCOVERED เนี่ยคือ UNDISCOVERED อะไรถูกไหมครับ มันเป็น undiscovered ศักยภาพเหรอหรือว่าความรู้หรือว่าตัวตนคุณคิดว่าตัวตนเป็นสิ่งเดียวกับศักยภาพไหมอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะถามคาถามกับทุกอย่างมันก็จะทําให้ทีมเนี่ยได้คิดก็จะได้คอนเซปต์ที่ชัดเจนขึ้นจะได้ตีความได้ลึกซึ้งขึ้นแล้วได้มีโอกาสได้ Think of the box มากขึ้นครับค่ะทีนี้พออะเราคุยเรื่องคําถามและพอเรามีการตั้งคําถามเป็นเราได้ฟัง สิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเอาตอบกลับมาไม่ว่าอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากก็คือทักษะการฟังอะพี่อาร์ตเวลาเราฟังเนี่ยมันมีแมสเซจเยอะมากเลยซึ่งจริงๆมีก็รู้สึกเหมือนกันค่ะว่าตัวเองเนี่ยยังฟังไม่เก่งพอค่ะบางทีก็พูดมายาวมากแล้วจับประเด็นไม่ได้ในในใน,ในบางเรื่องนะคะพี่อาร์ตฝึกให้ตัวเองเนี่ยจับประเด็นอย่างไรเพื่อที่จะเอาประเด็นนั้นเนี่ยมาต่อยอดแล้วให้เราสามารถรู้เรื่องนั้นได้ลึกขึ้นนะคะ อ,อย่างแรกก็ต้องเอาเรื่อง e m o t i o n a l maturity กลับมาเราต้องฟังแบบไม่มี bias ก่อนค่ะเราต้องถือว่าเรากำลังอยากจะรับ information เป็น input เข้ามาโดยที่เราไม่สนใจว่าใครเป็นคนพูดเราไม่สนใจว่าข้อความที่พูดมาเนี่ยมันตรงกับความเชื่อความรู้สึกความนึกคิดของเราหรือเปล่าแล้วเราเป็น information มาก่อนเลยเพราะถ้าเราถ้าเราเผลอให้ emotion หรือ bias เข้ามาเนี่ย เราจะอิกนอร์อินโฟเมชันนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับอเพราะงั้นอย่างแรกต้องฟังแบบระหนักรู้ว่ามีอีโมชันมาอีโมชันลมาชูริตี้เสร็จแล้วพอฟังแล้วอะครับวิธีการของพี่คือดีนอยสออกไปคือพี่จะฟังไปเรื่อยๆเ,เนี่ยแล้วคําขยายคาสร้อยคําอะไรที่จริงแล้วมันไม่ใช่คีย์อินโฟเมชันเนี่ยพี่จะดรอปมันไปก่อนเลยนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วอะไร <c oughs> ที่เป็นคีย์เนี่ยจินตนาการเหมือนกับว่าพี่จะมีจินตนาการว่ามีบอดบอดหนึ่งอยู่ในหัวเรา,าครับ S <S แล้วอะไรที่เป็นคีย์อิน r m เ t ชันเนี่ยเราหยิบไปแปะไว้ที่บอร์ดนั้นแล้วพยายามสร้างสิ่งที่พี่เรียกว่าคอนเซปต์ไฮราคีคือคือการที่พยายามเอาคีย์เวิร์ดนั้นนะ่มากรุบรวมกันให้มันเป็นเป็นหมวดเป็นหมู่ให้ได้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยเราเราเราถูกสอนให้เราพยายามแบ่งหมวดหมู่ทุกอย่างในชีวิตเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจความเป็นหมวดหมู่ได้ดีกว่าการที่ทุกอย่างมันกระจัดกระจายอยู่รวมกันแบบกระจัดกระจายไปหมด <S <S ใช่ไหมครับ <S <S เพราะฉะนั้น เวลาพี่ฟังเนี่ยพี่ก็จะทำสามอย่างเนี้ไปควบคู่กันเสร็จแล้วพอเราพอเขาพูดจบเนี่ยเราจะมีไอคล้ายๆไมล์แมปนี้เกิดขึ้นทันทีเลยครับเป็นเป็นเ a ลไทม์นะครับแล้วไมล์แมปเนี้ยมันจะเกิดขึ้นทันเพราะว่าเราเราดรอปอะไรที่ไม่ใช่คีย์อินฟอร์เมชันทิ้งไปก่อนเราไม่ไม่จำเป็นต้องเก็บมาทุกคำอืค่ะแล้วการที่เราจะดรอปอะไรที่ไม่ใช่คีย์อินฟอร์เมชันไปได้เนี่ยก็ต้องฟังอย่างมีอิม t i o n ชันอ t ม r ช t y ริ้แไม่ introduce bias เข้าไปตั้งแต่แรกค่ะ จริงๆอันนี้น่าจะช่วยได้ระหว่างการฟังเขาเรียกว่าแล้วต่างวัยเลยนะคะแบบเบบี b บูม XYZ เนี่ยตอนนี้ก็จะมีความรู้สึกที่บางทีรู้สึกว่าในที่ทำงานถ้าเกิดมันมีเจเนเรชันที่ต่างกันเนี่ยบางทีผู้ใหญ่พูดมากับน้องๆหรือน้องๆฟังผู้ใหญ่เนี่ยต่างคนก็จะมีคอนฟ lict กันบ้างการฟังอย่างที่มืก่กี้พี่อาร์ตบอกเนี่ยเอาอิโมชันไปก่อนเนี่ยจะช่วยลดเรื่องพวกนี้ออกไปบ้างออกไปได้เยอะเลยค่ะ ใช่ครับเหมือนกับได้ยินน้องๆพูดบ่อยๆว่าพี่ๆพูดที่ไรก็เหมือนสอนสั่งทุกทีเลยใช่ไหมครับอันนี้คือเอาอาโมณนเข้ามาแล้วเราก็เลยเสียโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากจากการสอนสั่งนั้นมันอาจจะมีบางอันที่มมีประโยชน์กับเราจริงๆก็ได้หรือว่าพี่ๆก็จะบอกว่าน้องๆยุคใหม่อ่ะมันท้าทายตลอดเลยใช่ไหมครับแล้วพอ,พอเราคิดพอเรามีคําว่าท้าทายตลอดเลยเข้ามาเนี่ยเราก็จะไม่ฟังสิ่งที่เขาพูดแล้ะเราจะรู้สึกว่าเด็กพวกนี้มันใช้แต่อารมณ์ มันคือเด็กมันมองอะไรไม่ทะลุหรอกมันจะท้าทายเราอย่างเดียวเราอาจจะเสียโอกาสในการที่จะรับอินโฟเมชันเข้ามาซึ่งอาจจะเป็นอินไซต์ทําให้เราเข้าใจเขามากขึ้นหรือจริงๆแล้วมีประโยชน์กับเราเองด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอย่างที่มิมีบอกเลยถ้าเราดรอปอิโมชันกับบแอสอกไปก่อนเนี่ยเราอาจจะพบว่าเราได้ประโยชน์จากอินโฟเมชันที่เราได้รับคต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งใช้ใช้อารมณ์นะครับก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรจะรับฟังอเพราะว่าอารมณ์อะครับมันก็คืออินโฟเมชันชนิดหนึ่ง ท่านี้มีน่านะพูดกับพี่เนะี่ยปกติก็น้ำเสียงเป็นแบบนี้ตลอดเลยแต่วันหนึ่งนี่มีโทรมาหาพี่ด้วยน้ำเสียงอีกแบบหนึ่งเลยดูมีอารมณ์มากเนี่ยมันคือเป็นอินโฟเมชันที่เป็นคียอินโฟเมชันเลยว่า้วันนี้มี่มีเป็นอะไรปกติไม่เป็นแบบนี้ถูกไหมครับอันนี่จะรู้สึกโมโไหไปว่าเอ้ยอยู่ดีมาพูดกับเราอย่างนี้ได้ยังไงเราเอ็มพัตไกเลยว่าทําไมวันนี้ถึงน้ําเสียงแบบนี้นะแสดงว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆอันนั้นแหละแม้แต่อีโมชั่นของอีกฝ่ายที่ส่งมามันก็เป็นอินโฟเมชันได้เพราะงั้น ถ้าเรารับฟังแบบมีมาชอริตี้ครับเราจะไม่พูดง่ายๆว่าไม่เป็นอารมณ์ตามเข้าไปะ <c oughs> นะครับเราก็จะเก็บทุกอย่างมาเป็นอินฟอร์มเ o ชันได้ถ้าเกิด Faceto-face face เนี่ยสีหน้าท่าทางเขาครับขมวดคิ้วพูดกอดอกพูดอะไรพวกเนี้ยทุกอย่างครับอย่างสมัยก่อนเราเรียนว่าเป็น non-verbal <c oughs> information non-verbal communication พวกเนี้ยรับเข้ามาให้หมดครับค่ะ <c oughs> ทีนี้เมื่อกี้เราไม่คุยคําว่าพอพูดคําว่าผิวอะค่ะพี่เราเราคุยกันถึงเรื่องของการตั้งคําถามแล้วเราคุยเรื่องทักษะการฟังนนี้อยากได้เคล็ดลับจากพี่ฮัทเพิ่มอีกสองเรื่องค่ะคืออย่างตัวมี่เองเนี่ยก็วันๆหนึ่งอาจจะมีหลายๆเรื่องเยอะมากค่ะพี่แล้วเมมโมรี Memory ค่ะคือความจํานะคะคือคือบางทีเราก็มันมีหลายอย่างอะมัลติทัสต้องยอมรับเลยค่ะแล้วเราเราจำไม่ค่อยได้มี่ก็ต้องมานั่งจดเรามีเทคนิคในการที่จะจําอย่างไรหรือว่า พี่อาร์ตเลือกที่จะใช้วิธีการในการแบบพูดนะพรี Present, เซนต์มันเป็นการช่วยเราเตือนในการความรู้เรื่องของความจําพวกนี้การถ่ายทอดพวกนี้มันช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาทักษะในเรื่องของความรู้ให้ลึกขึ้นด้วยหรือเปล่าคะโอ้ oh, อันนี้โอเคครับความจาของคนเนี่ยมันมีเป็นช็อตเทอมลองเทอมที term, ่เราเคยได้ยินใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> อะไรที่มันยังยังอยู่ในสิ่งที่เราทําบ่อยๆเนี่ยเราจะเก็บไว้ในช็อตเทอมเมโมรีซึ่งมีจํานวนไม่เยอะมากดังนั้นเราต้องคล้ายๆกับ ย่อความมันก่อนถ้าแบบพูดง่ายๆก็เหมือนสมัยเด็กๆที่อาจารย์เขาสอนให้เราย่อความอะครับดังนั้นประเด็นต่างๆเนี่ยสมมติว่าโครงการที่เรากําลังจะทําเนี่ยเราเราต้องรีแคปมันให้ตัวเองในรูปแบบที่เราเข้าใจแต่และคนมีวิธีมีวิธีเข้าใจสภาพแวดล้อมหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันนะพี่เป็นคนที่จาด้วยภาพเพราะฉะนั้นพี่ก็จะพยายามแบบทุกอย่างเนี่ยเข้ามาคล้ายๆเหมือนกับพี่สร้างไม d map ขึ้นมาในมันเป็นไม d map แล้วก็<า> อะไรที่ไม่จําด้วยภาพได้พี่จะจำด้วยภาพไปเลยเพราะว่ามันมันใช้ความจําน้อยกว่าที่จะเป็นข้อความอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างโครงการหลายๆอย่างเนี่ยพี่ก็จะเรียจจำเลยว่าโครงการนี้มันประกอบด้วยห้าสเต็ปพี่ก็จะสร้างดอะแกรมเนี่ยไว้ในหัวใช่ไหมครับแล้วว่าเวลาพี่รีทรีฟเันขึ้นมาเนี่ยพี่ก็จะไม่ลืมเลยว่ามันมีห้าสเต็ปอีกการที่สําคัญคือคอนเซ็ปต์ต้องชัดคือเราอย่าไปจาดีเทลทั้งหมดเราต้องถามตัวเองก่อนว่าอันนี้คอนเซ็ปต์คืออะไรเราสมมติว่าเราจะเราจะจำ presentation ซักหน้าหนึ่งเนี่ย เราไม่ยังเป็นต้องไปจาทุกๆคําพูดอยู่แล้วเพราะว่ามันมันก็มันก็มี presentation อยู่แต่ว่า key message มันคืออะไรบางทีสไลด์หนึ่งหน้าที่มีตัวหนังสือเยอะะไปหมดเนี่ย key message อาจจะมีอยู่แค่อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นวิธีการการย่อให้เหลือแต่ key information เท่านั้นสําหรับ short term memory ส่วน long term memory เนี่ยต้องต้องจําให้เป็น wisdom เป็น concept อย่างเดียวเลยครับค่ะอย่างปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ที่ทำบ่อยๆอย่าง concept ของนวัตกรรมอย่างเงี้ยครับพี่ก็จะพี่ก็จะมี concept ใหญ่ๆว่านวัตกรรมมันมีกี่ขั้นตอน ใช่ครับแต่ถามว่าในดีเทลเลยเนี่ยพี่ก็ต้องไปเปิดไอ้ตัวแคนวาสดูอยู่ดีอ่เาเสร็จแล้วเราก็ต้อง p r i อ r ร t i z e ด้วยว่าเราเราจำเป็นต้องเลือกจำอะไรนะตอนนี้แล้วอะไรที่เราไปเปิดตำราดูก็ได้หรือว่าไปเปิดโน้ตของเราดูก็ได้นะครับค่ะและ้วแปลว่าอย่างพี่อาร์่สมมติถ้ามีการประชุมครั้งนึงขึ้นมาเนี่ยพี่อาร์จดเยอะไหมคะจดออกมาเป็น m i n ์แมปเลยไหมคะอยากรู้วิธีการเรียนรู้จังเลยอ่าพี่พยายามจดโน้ตมาทุกรูปแบบแล้วครับ รวมทั้งทำไมล์แมปด้วยนะครับแล้วพบว่าสักพักนึ่งมันอัปเดตอ่ะแล้วเราไม่มีเวลากลับไปอัปเดตมันแล้วเราก็ไม่ได้กลับไปดูเพราะฉะนั้นวิธีการของพี่อะครับคือณตอนนี้ทุกอย่างจะอยู่ในมมโมรีเป็นส่วนใหญ่เลยแต่พี่การในการในการในการการ Re ีชัฟเฟิล์อะครับว่าตอนนี้พี่ควรจะหยิบอันนี้มาก่อนแล้วก็แล้วก็เข้าใจดีเทลของมันแต่เสร็จแล้วเวลาพี่รู้สึกว่าตอนนี้พี่ไม่ได้ใช้แล้วพี่จะดัาออกไปเนี่ยพี่ก็จะพี่ก็จะใช้ตอนนี้พี่ใช้ไอ้ตัว โน้ตเลยแบบบ้านๆเลยโน้ตของของ iOS อ่ะครับค่ะแล้วตอนนี้มันเริ่มมีได้ทั้งตัวทั้งสือทั้งภาพเขียนก็ได้เพราะว่าข้อดีคือมันมันซิงค์ได้กับทุกๆ device เลยเพราะฉะนั้น <c oughs> พี่ก็จะจะเทคโน้ตลงไปตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าอย่างสมมติว่าสมมติว่าพี่จะจะไปเป็นสปีกเกอร์เซสชั่นไหนอะไรเงี้ยแล้วมันจะเกิดขึ้นในอีกเดือนข้างหน้าพี่ก็จะขอ r บรฟก่อนเลยแล้วพี่ก็จะเทคโน้ตที่เป็นคีนฟอร์ r มช t ั่นจริงๆเนี่ยลงไว้ในโน้ตแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่จะไปื้อมาดู แล้วพี่ก็จะเหมือนกับเอามันกลับมาใส่มาใส่หวยครั้งหนึ่งแล้วก็เราก็มาถึงตัวที่จะเป็นเซสชันจริงๆค่ะหรือว่ากระบวงการชัฟเฟิลทีนี้เวลาชัฟเฟิลเนี่ยครับมันชัฟเฟิลได้ตั้งแต่ชอตเทอร์มมโมรีลองเทอร์มมโมรีหรือว่าชัฟเฟิลออกไปจากสมองเลยไปใส่ในไปเพอร์ซิสในสิ่งที่เราคิดว่เาเราใช้สะดวกที่สุดนะครับแล้วก็อย่าไปอย่าไปเหอตามตามทูเนีต้องเอาอันที่เราได้ใช้จริงๆค่ะ,อ,ะอย่างไมล์แมปที่เป็นไมล์แมปจริงๆในคอมพิวเตอร์เนี่ยพี่ก็เคยพยายามทาอยู่พักหนึ่งแต่ว่า มันไม่ practical ที่จะเมนเก็เลิกใช้ทัานไปอันที่เป็นลักษณะของไดอารี่จริงจังมากๆเนี่ยก็ทำแล้วก็ทำสักพักก็ไม่พ a คติคอลตอนจบเนี่ยพี่ก็มาเป็นทูที่แบบบ้านๆเลยก็คือโน้ตของของ iOS เนี่ยแหละเป็นตัวที่ใช้แล้วมันพ a คติคอลที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นเลยว่าเราจะเลือกใช้ทูอะไรขอเลือกใช้ทูที่เราได้ใช้จริงๆแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับแต่ว่าวิธีการใช้ต่างหากที่ที่สำคัญ นะครับค,คนเราไม่สามารถจำดีเทลทุกอย่างได้แต่เราต้องจำคอนเซปต์ให้ได้แล้วก็สามารถย่อให้เหลือในในวิธีการจำที่เราที่เป็นสไตล์ของเราไม่ว่าเราจะเป็นคนจำด้วยภาพเราจะเป็นคนจำด้วยการคิดคีย์เวิร์ดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องหาสไตล์ตัวเองให้เจอครับค่ะสุดท้ายครับพี่อีกอันนึงมีไม่แน่ใจว่ามันช่วยเราเรื่องรถ ความผิวๆเราได้ไหมก็คือถ้าเราเริ่มเรียนรู้อะไรแล้วเริ่มรู้สึกอยากจะเช็คฟีดแบ็ขึ้นมาเนี่ยเราควรที่จะนําเสนอแล้วก็ให้คนที่เขากล้าฟีดแบ็เราเนี่ยมารับฟังในสิ่งที่เรานําเสนอเลยหรือเปล่าคะเพื่อเป็นการทบทวนด้วยในหาเดียวกันเนี่ยก็ make ัวร์ได้ว่าสิ่งที่เราคิดอยู่สิ่งที่เรากําลังเรียนรู้อยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะทําอย่างนั้นแล้วให้มันได้ผลจริงๆคือเราต้อง<ฆ>มีเราต้องมีความ humble ก่อนนะครับ คือเราต้องสามารถรับฟังคอมเมนต์ได้ทั้งที่เป็นบวกที่เป็นบวกและเป็นลบนะครับแล้วก็เราต้องมี emotion e m o t i o n a ม maturity เพราะว่าอย่างที่ไม่มีบอกเลยเราอยากได้คอมเมนต์ที่มันเป็นประโยชน์จริงๆถูกไหมครับถ้าเรารู้ว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนใจดีมากเลยอ่ะให้กําลังใจตลอดอ่ะเล่าไงให้ฟังเขาก็บอกว่าดีมากเลยใช้ได้แล้วอันเนี้ยไม่เป็นไรเอาไว้เมื่อไหร่เราดาวแล้วแบบเราอยากหาคนช่วยให้เราให้กาลังใจเดี๋ยวค่อยมาหาเพื่อนวันนี้ แต่ควรจะไปหาเพื่อนที่เขาแบบมเขาไม่จริงๆอ่ะคิดได้แค่นี้ยองหรออิโมทัวจะลึกกว่านี้ไหมหรือว่าคอนเซปต์ดีนะแต่เล่าไม่รู้เรื่องเลยอ่ะฟังแล้วน่าเบื่อมากโมโนโทนตลอดแล้วอย่างเงี้ยอันนั้นนะครับมันมีประโยชน์กันลามากๆแล้วถ้าไกลไปกว่านั้นนะเราเราน่าจะได้อยากได้คอมเมนต์จ่ะคนที่วันนี้เราเรารู้สึกว่าเป็นศัตรูเราอ่ะค่ะอืมคือถ้าเรามีถ้าเราถึงขั้นกว่านะแล้วมี e m o t i o n a l m a t u r i t y จริงๆเนี่ย เราควรจะไปคุยกับคนที่เขา d i s a g r กับเราตลอดเวลาอันนั้นเนี่ยเราจะได้คอมเมนต์ที่ปัญญาแรงแล้วจะทําให้เรามาั่วขึ้นค่ะถ้าน้องๆที่ฟังอยู่นึกขึ้นมาได้ว่ามีใครที่ที่หมหาวิทยาลัยที่โรงเรียนหรือว่าที่ทํางานที่เราแบบไม่ชอบคุยกับคนคนนี้เลยเกลียดคนคนนี้ที่สุดนะครับลองสิว่าวันไหนที่เรากล้าไปนั่งฟังไปนั่งพูดให้เขาฟังอะแล้วเขาคอมเมนต์กลับมาแล้วเรารับฟังมาแต่ information โดยไม่มีอารมณ์ขึ้นมาเลย วันนั้นนะครับเราเราคือเราคือไปได้ไกลแล้วเราควรจะภูมิใจตัวเองมากๆในทางกลับกันเราอาจจะพบว่าเขาเขาเปลี่ยนเป็นเพื่อนเราไปเลยก็ได้แล้วอาจจะกลายเป็นเพื่อนที่สนิทกันไปเลยครับค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดท้ายค่ะพี่อาร์ตอยากจะให้พี่อาร์ตช่วยฝากอะไรกับคนที่กําลังฟังอยู่นะคะโดยเฉพาะน้องๆรุ่นใหม่ด้วยค่ะว่าความผิวๆเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะแล้วก็เราควรจะต้องเรียนรู้ เรื่องที่เราคิดว่าเราจําเป็นจะต้องรู้เนี่ยให้ให้ลึกมากขึ้นเพื่อเป็นฝากเป็นคําแนะนําจากพวกเขาค่ะครับพี่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยที่เราเคยมานั่งบ่นกันว่าทาไมเมืองไทยถึงทาอย่างนู้นไม่ได้ทําอย่างนี้ไม่ได้มีแต่คอนเซปต์แต่ไม่เคยทําได้จริงมีแต่ความฝันแต่ไม่เคยทําให้เป็นรูปธรรมได้ส่วนหนึ่งเลยมันคือมาจากวัฒนธรรมของของความเป็นผิวครับอ่าอย่างเช่นระวางสไตลิชได้สวยงามมากเลยเราพยายามลงมือทำนะ แต่บางทีพอเราได้ทําเสร็จเราก็สบายใจแล้วเราไม่เคยมายอมรับความจริงว่าไอ้สิ่งที่ทําเสร็จอ่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์ strategy นั้นเลยนะหรือเราได้ทําแล้วแต่พอเจออุปสรรคสักหนึ่งครั้งเราก็ Gi v e up เราก็ไม่ทําต่อหรือเราก็ไปเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นแต่งน,นที่เราถ้าเราอึดต่อถ้าเราถ้าเรามี motivation เราทําต่อเนี่ยในที่สุดมันก็ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้น<ฆ>วันเนี้ยที่ที่มาชวนนิม,มิคุยต้องขอบคุณมากเลยเรื่องคอนเซปต์ของความไม่ผิวเนี่ย เพราะพี่ว่าคํานี้มันเป็นคํากลางๆที่มันอธิบายถึงพฤติกรรมที่เราควรจะแก้ครับในหลากหลายมุมมองมากตั้งแต่เรื่องที่ว่าความคิดผิวๆคับความคิดที่รู้สึกว่าโลกนี้มีแต่ขาวกระดําเท่านั้นหรือว่าการที่รับอินโฟเมชันมาแล้วก็ตรงต่อเลยมีอารมณ์กับมันเลยโดยที่ไม่พยายามคิดไม่พยายามไตจตรองอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งของความผิวเรื่องของการที่บางครั้งไม่เคยถามด้วยซ้าว่าทาไมต้องทําสิ่งนี้ ไม่เคยถามด้วยซ้ำว่าหน้าที่เนี้ยในเวอร์ชั่นของเราเนี่ยมันยังควรจะทําเหมือนกับที่พี่ๆเขาทำม,มั้ยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นความผิวเรื่องที่ว่าลงมือทําเสร็จแล้วสบายใจแล้วไม่สนใจว่าผลมันคือยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของความผิวนะครับหรือว่าการที่บางครั้งไม่ยอมตั้งคําถามไม่ยอมถกเถียงกันรู้สึกว่าสังคมเราต้องอยู่ด้วยกวันอยู่กับคนที่เราเห็นด้วยคิดเหมือนกับเราเท่านั้น นะครับหลีกเลี่ยง Di v e r s i t y ทางความคิดอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งของความผิวเพราะฉะนั้นเอาฟังอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยอยากจะให้วันพรุ่งนี้พวกเราตื่นขึ้นมานครับแล้วลองดูซิว่ารอบๆตัวเราเนี่ยมันมีอะไรที่ผิวบ้างนะครับเป็นเป็นเอ็กซ์ซอร์ซาที่อยากจะให้น้องๆลองลอง,ลองเริ่มทําแล้วถ้าถ้าเราเห็นว่ามันเป็นผิวเนี่ยมันจะแก้ได้ยังไงทุกอย่างในในชีวิตมันแก้ได้นะครับถ้าเราตั้งใจเพียงพอที่จะทํามันนะครับแล้วแล้วพวกเรานี่แหละครับคืออนาคต พวกเรานี่แหละครับคือสังคมเพราะว่าทุกอย่างมันก็คือคนนะครับดังนั้นถ้ามันเริ่มจากเราในที่สุดมันก็จะมันก็จะมีผลในภาพรวมแล้วก็มี Impact ขึ้นมาเองเพราะวันนี้เราเรามาคุยกันเรื่องที่แบบไม่ได้เป็นเทคโนโลยีเลยนะไม่ได้เป็นนวัตรกรรมเลยแต่แต่พี่ว่าจริงๆแล้วมันกลับเป็นจุดที่สําคัญที่สุดเลยถ้าเราจะไปพูดกันถึงคาหรูๆอย่าง creative economy metaverse transformation innovation การการสร้างมูลค่าเพิ่มอะไรพวกนี้ครับทั้งหมดนี้มันเป็นคอนเซปที่ใช่เลยที่ต้องทำแต่ว่ามันไม่เกิดหรอกถ้าเรายังมีความเป็นผิวอยู่ในหลายๆม่มุมนะครับมันก็จะเป็นแค่ความฝันแต่ว่าอาจจะเป็นความจริงได้ยากครับค่ะมันเป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะคะเนี่ยที่ เราต้องคือผิวมันผิวหลายแบบมากที่เมื่อกี้พี่อาร์ตบอกมาแล้วแล้วถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราแก้ตรงนี้นะคะจริงๆหลากหลายเรื่องนะคะในชีวิตของการทำงานว่าจะเป็นการเรียนรู้นะคะการรับความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะการที่ทำงานโดยที่มุ่งไปที่ผลสำเร็จนะคะไม่ใช่ทำแค่เพียงแค่ว่าเออ just แค่ทำหรืออะไรแค่นี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่อาร์ตมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมี เรียกว่าบทสัมภาษณ์ในครั้งถัดไปนะคะซึ่งจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันต่อได้เลยค่ะขอบ,บคุณพี่อ,อามากค่ะรับุณมิรีครับผมยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ innovative thoughts Che Spoing